อ่ะท่านผู้ชมฮะมีประเด็นชายวัย77ก็ขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ย่านนี้ 3-40 ปีไม่มีปัญหาที่นนทบุรีที่ไซน้อยปรากฏว่าตัดหน้ารถกระบะท่านผู้ชมคือจะขี่ข้ามถนนไปอะค่ะแล้วรถกระบะมาทางตรงชนเข้าไปอย่างจังเสียชีวิตเลยนะคะคุณลุงบุญมีอายุ77ปีค่ะอ๋อท่านผู้